นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรค่ะสรุปยอดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดอุดรธานีรวม6มือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด76เทื่อและมีผู้เสียชีวิต3รายศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทั้งถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557จังหวัดอุดรธานีได้ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทั้งถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2557ระหว่างวันที่11เมษายนถึง16เมษายน2557ซึ่งเป็นวันที่6ของการรณรงค์และลดอุบัติเหตุทั้งถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น76เทื่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บ79คนและมีผู้เสียชีวิต3รายโดยปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุยังคงเป็นการเมาสุราขับรถเร็วเกินกำหนดส่วนย่านพาหนะที่เป็นปัจจัยในการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์กลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซอนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซอนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน